จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามาในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามกับกรณีการเสียชีวิตของนายอัมพลตั้งนพกุลหรืออากงค่ะอายุ61ปีจำเลยในคดีดูหมิ่นเบื้องสูงที่เสียชีวิตในเรือนจำนะคะที่วันนี้ค่ะก็ได้มีการเคลื่อนศพของอากงนะคะออกจากสถาบันนิติเวชค่ะเพื่อที่จะไปทำพิธีรดน้ำศพและก็สวดพระอภิธรรมศพที่ด้านหน้าศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเป็นเวลา1คืนก่อนที่จะเคลื่อนศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลต่อที่วัดด่านสำโรงอำเภอสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งความคืบหน้าต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าศาลอาญาณขณะนี้จะเป็นอย่างไรนั้นนะคะไปติดตามการรายงานสดค่ะจากทีมสดทุกที่ทีนิวส์กับคุณอโนไทยสกุลทองนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ที่บริเวณหน้าศาลอาญาค่ะเชิญค่ะคุณอโนไทยคะทีมข่าวรายงานสดสำนักข่าวทีนิวสดทุกที่ทีนิวนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กันที่บริเวณด้านหน้าศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนะคะซึ่งตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะทางกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะก็ได้นำศพของอากงนะคะผู้ต้องขังคดีมาตรา112นะคะที่เสียชีวิตลงเมื่อวานนั้นนะคะมาทำการรดน้ำศพพร้อมการสวดพระอภิธรรมศพนะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วก็มีกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงนะคะก็ให้ความสนใจที่จะมาร่วมไว้อาลัยในครั้งนี้เป็นจำนวนมากนะคะจึงส่งผลให้นะคะในส่วนของการจราจรนั้นนะคะก็ถือว่าติดขัดไปอย่างมากด้วยค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะขบวนศพของนายอัมพลตั้งนพคุณหรืออากงนะคะอายุ61ปีผู้ต้องขังคดีหมิ่นเบื้องสูงซึ่งถูกศาลอาญาพิพากษาจำคุก20ปีในข้อหาการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะคะซึ่งก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ผ่านมาด้วยโรคมะเร็งตับนะคะตามที่สถาบันนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจนั้นได้ทำการชันสูตรศพนะคะและก็ในเวลาประมาณ14นาฬิกานั้นนะคะก็ได้มีการหลังจากที่มีการเคลื่อนศพมายังบริเวณด้านหน้าศาลอาญาแล้วนะคะในเวลา14นาฬิกาก็ได้มีการทำพิธีรดน้ำศพนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการสวดพระอภิธรรมศพในรอบแรกเวลา16นาฬิกาด้วยกันนะคะซึ่งตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมานั้นนะคะก็ยังคงมีกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงจากหลายๆกลุ่มนะคะที่ได้เดินทางทยอยกันเข้ามาเป็นจำนวนมากนะคะก็คาดว่าไม่ต่ำกว่า500คนด้วยกันนะคะที่ให้ความสนใจมาร่วมไว้อาลัยในครั้งนี้นะคะต่างพร้อมใจกันใส่ชุดสีดำนะคะพร้อมกับมีในส่วนของสัญลักษณ์ที่แสดงมาจัดแสดงในครั้งนี้อย่างเช่นนะคะมีในส่วนของรูปจำลองรูปใช้คนนะคะมาจำลองเป็นคล้ายๆของอากงนะคะในตอนที่ผู้ต้องขังอยู่เพื่อที่เป็นสัญลักษณ์ของอากงในครั้งนี้นะคะและในเวลาประมาณ19นาฬิกาที่ผ่านมานั้นนะคะทางในส่วนของกลุ่มมวลชนผู้แสดงนั้นก็ได้มีการจัดกิจกรรมสวดพระอภิธรรมศพอีกครั้งหนึ่งนะคะและก็จากนั้นในวันพรุ่งนี้นะคะเบื้องต้นนั้นก็จะมีการเคลื่อนขบวนศพของอากงนะคะไปยังวัดด่านสำโรงนะคะจังหวัดสมุทรปราการโดยจะใช้เส้นทางจากบริเวณด้านหน้าศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนะคะเข้าสู่ถนนพหลโยธินนะคะไปยังอนุสาวรีย์ชัยเข้าถนนลาดวิถีไปทางถนนพระราม6นะคะแล้วก็ไปทางถนนพิษณุโลกนะคะเพื่อที่จะผ่านบริเวณด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลนะคะและลานพระราชวังดุสิตผ่านรัฐสภาและจึงย้อนกลับไปที่ทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งนะคะเพื่อตรงไปยังถนนเพชรบุรีนะคะผ่านแยกอโศกสุขุมวิทแล้วก็จะใช้ถนนสุขุมวิทนั้นนะคะเป็นเส้นทางที่จะไปยังบริเวณสำโรงของจังหวัดสมุทรปราการค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องทำการหารือกันอีกครั้งนะคะว่าจะเปลี่ยนเส้นทางหรือไม่ซึ่งเบื้องต้นนั้นนะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนเส้นทางโดยไม่ผ่านทำเนียบรัฐบาลก็เป็นได้ค่ะส่วนการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในครั้งนี้นะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาล2เจ้าที่ตำรวจพหลโยธินสนพหลโยธินนะคะรวมกว่า200นายนะคะมาดูแลอำนวยความสะดวกเรียบร้อยในครั้งนี้นะคะรวมไปถึงดูแลการจราจรอีกด้วยนะคะส่วนการจราจรบนถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาเข้านะคะก็ได้เกิดติดขัดมาตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วนะคะโดยรถนั้นนะคะสามารถวิ่งได้เพียงแค่2เลนเท่านั้นนะคะแล้วก็จะบีบตัวเข้าเป็น1เลนนะคะบริเวณด้านหน้าศาลอาญานะคะซึ่งก็ถือว่าการจะทำให้การจราจรในครั้งนี้นะคะเป็นอัมพาตค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากในส่วนของกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงที่มีหลายๆกลุ่มแล้วนะคะทำทีมข่าวก็ได้ไปพูดคุยกับ
นางสาวเอนามสมมุติอายุ20ปีนะคะเขาเป็นสมาชิกกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยนะคะซึ่งทั้งนี้กลุ่มพวกเขานั้นนะคะก็ได้มาร่วมงานศพกว่า50คนด้วยกันนะคะเดี๋ยวซึ่งพวกเขานะคะก็ได้เปิดเผยถึงความต้องการความเรียกร้องความยุติธรรมให้กับอากงนะคะเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงเขากันค่ะการมาในครั้งนี้ค่ะก็รู้สึกสลดใจนะคะเพราะว่าอากงเนี่ยเป็นเหยื่อของความไม่เป็นธรรมทั้งเรื่องตัวกฎหมายแล้วก็กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยด้วยคืออากงมีอาการป่วยควรจะได้รับการประกันตัวเพื่อออกมาดูแลรักษาแล้วก็สู้คดีกันนอกคุกแต่อากงก็ไม่มีสิทธิ์นั้นแล้วก็ต้องตายอยู่ในคุกอย่างโดดเดี่ยวโดยที่ไม่ได้กล่าวลาครอบครัวเลยค่ะก็คงจะเรียกร้องเรื่องกระบวนการยุติธรรมนะคะเพราะว่ายังไงนักโทษการเมืองหรือนักโทษเนี่ยจะต้องได้รับสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการประกันตัวการรักษาดูแลอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเราซึ่งเป็นนักศึกษาเนี่ยก็จะเคลื่อนไหวเรื่องการต่อสู้เรื่องความไม่เป็นธรรมต่อไปอะค่ะบรรยากาศล่าสุดตอนนี้นะคะถ้าภาพที่คุณผู้ชมมองไปทางด้านฝั่งถนนรัชดาภิเษกฝั่งพหลโยธินขาเข้านะคะก็จะเห็นว่าขณะนี้ก็ยังคงมีเวทีในการทำการปราศัยของกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงนะคะที่มีการผัดกันขึ้นพูดถึงเจตนารมณ์ในครั้งนี้นะคะรวมไปถึงยังคงมีหลังจากที่มีการสวดพระอภิธรรมศพเสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ 19:00 นไปแล้วนะคะก็เริ่มมีประชาชนกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงนะคะเดินทางทยอยกันกลับในวันนี้แล้วนะคะแล้วก็จะมาใหม่เพื่อที่จะมาเคลื่อนย้ายศพอากงไปยังจังหวัดสมุทรปราการในวันพรุ่งนี้เองนะคะทั้งนี้นะคะศพอากงก็ยังคงตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าศาลอาญานะคะไปจนตลอดคืนนี้นะคะแล้วก็ยังคงมีการผัดเปลี่ยนคนเฝ้าศพอากงนะคะส่วนการจราจรในขณะนี้นะคะก็ยังคงเป็นอัมพาตอยู่นะคะสำหรับผู้ที่จะใช้เส้นทางถนนรัชดาภิเษกมุ่งหน้าไปถนนพหลโยธินนะคะก็ให้หลีกเลี่ยงการจราจรนะคะไปใช้ในส่วนของถนนลาดพร้าวเพื่อที่จะมุ่งเข้าไปทางตัดเข้าทางโชคชัย4แทนนะคะจะแล้วก็ตัดเข้าถนนพหลโยธินนะคะจะเป็นการรวดเร็วกว่าการที่จะใช้ถนนรัชดาแล้วก็มุ่งหน้าเข้าถนนพหลโยธินค่ะอันนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นที่บริเวณด้านหน้าศาลอาญาช่วงนี้กลับไปยังสถานีค่ะค่ะขอบคุณคุณอโนทัยนะคะคุณผู้ชมคะและกับการเสียชีวิตของนายอัมพลตั้งนพกุลหรืออากงนั้นบรรดาญาติค่ะต่างก็ออกมาตั้งข้อสังเกตและก็ทวงถามนะคะว่าใครฆ่าอากงซึ่งทางด้านของอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาค่ะก็ออกมาชี้แจงว่าคดีของอากงนั้นถึงที่สุดแล้วเหตุเพราะจำเลยได้ถอนอุทธรณ์เพื่อขอถวายฎีกาจึงไม่อาจที่จะยื่นประกันได้นั่นเองค่ะโดยทางด้านของนายทวีประจวบลาบอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาได้กล่าวชี้แจงในคดีนี้ว่าศาลอาญานั้นมีคำพิพากษาไปแล้วจำเลยได้ยื่นอุทธรณ์จำเลยจึงได้ยื่นประกันตัวในชั้นศาลอุทธรณ์ศาลอาญาจึงส่งคำร้องขอประกันตัวให้ศาลอุทธรณ์นั้นพิจารณาสั่งแต่ในระหว่างการพิจารณาชั้นอุทธรณ์ดังกล่าวจำเลยได้ขอถอนอุทธรณ์ประมาณช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและทั้งนี้ค่ะทางอธิบดีก็กล่าวนะคะว่าตนได้ทราบข่าวว่าจำเลยนั้นโดยทนายความค่ะประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ยื่นถวายฎีกาเพราะว่าจะถวายได้ต่อเมื่อคดีต้องถึงที่สุดดังนั้นเมื่อคดีถึงที่สุดก็อาจจะยื่นประกันตัวได้อีกถึงยื่นประกันตัวก็คงจะไม่ได้ประกันเนื่องจากว่าคดีไม่ได้ค้างพิจารณาอยู่ในศาลยุติธรรมนอกจากนี้อธิบดีศาลอาญายังกล่าวด้วยนะคะว่าดังนั้นตัวของอากงหรือนายอัมพลนั้นจึงอยู่ในการควบคุมของราชทัณฑ์ซึ่งมีการรักษาพยาบาลของเขาอยู่แล้วถ้าหากจะนำตัวมารักษาข้างนอกก็อาจจะทำได้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ควบคุมแต่ต่อมานายอัมพลก็เสียชีวิตไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ถือว่าตายในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา150ถึง156กำหนดให้อัยการยื่นคำร้องไต่สวนชันสูตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุการตายซึ่งจะมีการพิจารณาคดีนี้ในศาลอาญาอีกครั้งหนึ่งค่ะ